สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นนิทานอีสปเที่ยวแม่งปั่นอีกแล้วคลิปนี้เฮ้ยพี่เม้งแม่งสร้างกระแสว่ะหรือแม่ก็พี่เม้งแม่งเกาะกระแสว่ะซึ่งใช่ครับผมเกาะกระแสทำไมหน้ากูมืดจังวะคลิปที่เป็นประเด็นเนี้ยถูกโพสต์มาแล้วเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับผมแต่ว่าเพิ่งจะเป็นประเด็นผมขอไม่เอ่ยถึงชื่อช่องแล้วกันนะว่าเป็นชื่อช่องอะไรผมจะเอ่ยแค่ประเด็นในคลิปนั้นเฉยๆนะครับผมจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาหรือว่าอะไรอื่นๆที่เป็นปัจจัยภายนอกนะครับผมจะพูดแต่เรื่องพฤติกรรมที่เขากระทําเท่านั้นนะครับผมเราจะไม่บูลลี่กันเรื่องเหตุการณ์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เขาทํานะโอเคนะขันเงินขันทองใช่ที่โดนขโมยไปหรือเปล่าตอบถูกให้หมดเลยคือคอนเทนต์เนี่ยครับผมไม่รู้ว่าเขาจะทดสอบสังคมหรืออะไรหรือเปล่านะเขาจะมีเอาขันไว้เป็นขันกะลาเอาไปให้กับคนที่ใช้คำว่าเป็นขอทานแล้วกันนะให้กับขอทานคนหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็จะทำให้ทีมงานของเขาเนี่ยไปขโมยขันนั้นพอขโมยเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาคนเดิมเนี่ยครับเขาก็จะเอาขันเงินขันทองซึ่งในขันทองก็จะมีเงินผมไม่รู้ว่ากี่พันอ่ะเอามาถามกับขอทานคนนั้นว่าไอ้สองขันเนี่ยใช่ขันของเขาที่ให้ไปเมื่อกี้หรือเปล่าถ้าขอทานคนนั้นตอบว่าไม่ใช่เขาก็จะเอาขันสองขันน่ะกับเงินสดให้เขาไปเลยนะครับเป็นของรางวัลแต่ถ้าเกิดว่าเขาตอบว่าใช่ไอ้สองขันนี้เป็นของเขาเขาก็จะได้เงินสดเพียงแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะครับผมคอนเทนต์ดีอ่ะเพื่อสังคมผมพูดไปคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันครับ3 2YouTube ต่อเม้งตอนนี้มีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผมล้อเล่นไม่ให้ดูหรอกไปเซิร์ชครับลองไปเซิร์ชดูใน YouTube ผมไม่บอกนะแต่แบบเซิร์ชคีย์เวิร์ดแปะแต่ก็ขึ้นที่มาพูดถึงในคลิปนี้นะครับเอาจริงช่วงวันสองวันนี้ผมกำลังดูกระแสอยู่มีหลายกระแสครับที่พยายามผมกันแบบเข้ามาบางคนก็บอกว่ามันผิดบางคนก็บอกว่ามันไม่ผิดซึ่งผมก็รับฟังทั้งสองฝ่ายนะครับว่าอะไรเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกว่ามีหลายๆคนที่เหมือนมองผิดประเด็นนะครับผมขอพูดกันนะเรื่องเกี่ยวกับประเด็นในคอนเทนต์เนี้ยผมไม่ได้ผิดใจอะไรกับเจ้าของช่องนี้นะครับผมไม่รู้จักกับเขาเป็นงานส่วนตัวไม่เคยคอลแลบไม่เคยอะไรกันเพราะว่าผมไม่ดังนะครับผม ไม่เคยรู้จักอะไรกันเป็นการส่วนตัวนะครับผมมีคนบอกว่าเฮ้ยมึงจะไปดราม่าทำไมวะเรื่องเล็กน้อยพี่เขาก็ให้ตังค์จริงๆคือคนที่เป็นขอทานเขาก็ไม่ได้เสียหายเขาก็ได้ตังค์ถูกปะพี่เขาก็ได้ทำบุญสังคมก็ได้แบบมีคนดีมีแต่ได้กับได้จะดราม่ากันทำไมมีคนคิดแบบนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังประเด็นนี้ที่หลายคนเขาถกกันถึงเรื่องคอนเทนต์นี้ว่ามันไม่ดีอ่ะไม่ได้พูดกันถึงประเด็นที่ว่าเฮ้ยเขาให้ตังค์จริงๆคนเขาได้ตังค์ไม่ได้พูดถึงประเด็นนั้นนะครับผมสิ่งที่พูดถึงจริงๆก็คือหมายถึงวิธีการให้เงินของเขาว่ามันถูกต้องจริงๆเหรอผมมองว่าวิธีการมันดูแปลกๆมาหน่อยว่ะชีวิตคนจริงๆนะเว้ยไม่ใช่เกมโชว์ผมมองว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นการทำดีที่ดูน่ากลัวมากๆเลยอ่ะเหมือนมันเป็นการปลูกฝังให้กับเยาวชนในทางอ้อมครับคือต้องบอกว่าเจ้าของช่องเนี้ยเขามีผู้ติดตามที่เป็นเยาวชนเยอะมากเยอะในความหมายของผมนี่คือแบบเป็นหลักล้านไม่รู้กี่ล้านคนนะที่เอาซับสไครเบอร์เขานะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราปล่อยแบบนี้ไปอ่ะมีคนบอกนะว่าแบบเฮ้ยจะดราม่าอะไรปล่อยไปบ้างเถอะแต่จริงๆมันปล่อยไม่ได้คุณชมเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไปอ่ะมันเหมือนเป็นการปลูกฝังค่ายยมที่มันแบบแปลกๆกับเยาวชนต่อไปนะเว้ยคุณผู้ชมลองคิดสภาพนะถ้าสมมติว่าเรายอมบอกว่าคอนเทนต์เนี้ยโอเคปกติเอ้าคนที่เขายากจนเขาก็ได้เงินก็ได้วินวินพี่เขาก็ได้คอนเทนต์ก็เฉยๆว่าทุกคนก็วินวินทั้งสองฝ่ายไม่ต้องดราม่าวะคิดกลับกันนะคุณผู้ชมรู้คุณเป็นคนลำบากมากๆไม่มีเงินติดตัวเลยจนต้องได้รับความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งสุดแล้วผมจะให้การช่วยเหลือคุณคุณผู้ชมจะรู้สึกไงครับระหว่างข้อหนึ่งผมเอาเงินไหมคุณผู้ชมให้ด้วยความจริงใจพูดตามความจริงว่าให้เงินก้อนนี้เพื่ออะไรให้คุณอยากให้คุณผู้ชมไปทำอะไรต่อและก็จบกับ2ผมเหมือนเอาเงินก้อนนี้แบ่งส่วนแค่1ส่วนไปให้คุณผู้ชมแล้วก็เหมือนลองใจอ่ะให้โจรไปขโมยเงินคุณเงี้ยแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปเฉลยว่าเฮ้ยนี่มันล้อเล่นอะไรเงี้ยแล้วค่อยให้เงินคุณอ่ะคุณผู้ชมรู้สึกยังไงอ่ะเก็ตป่ะคือผมรู้สึกว่าสถานะของคนที่โดนกระทําในคลิปเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะมาล้อเล่นอะไรแบบนี้ได้เก็ตป่ะคุณผู้ชมคือการที่เขาอยู่ในสถานะนั้นน่ะผมคิดว่าถ้าเขาเลือกได้เขาคงไม่เลือกที่จะไปทำอาชีพนั้นหรอกทุกคนนั้นเลือกได้เขาก็อยากทำอาชีพดีๆครับและอีกอย่างนึงคือแบบแม่งไม่ใช่เรื่องที่จะไปแบบแกล้งหรือว่าพิสูจน์สังคมผมไม่ชอบคำว่าทดสอบสังคมเลยว่ะแต่ว่าบางคอนเทนต์ที่ใช้คำว่าทดสอบสังคมมีดีก็มีนะคุณผู้ชมแต่แค่ปัจจุบันเนี้ยมันมีหลายๆคอนเทนต์พอสมควรที่ทำอะไรแปลกๆโดยมีคำจำกัดความว่าทดสอบสังคมและเราก็ต้องมาตั้งคำถามทีหลังว่าทดสอบสังคมกับคลิปนี้สังคมได้อะไรจริงๆหรือเปล่า
อย่างคลิปนี้ครับบางคนก็บอกว่าคุณก็ได้คําสอนไงเหมือนในนิทานเรื่องเทวดาเทพรักษ์กับขวานตกน้ำอะไรสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้ขอโทษด้วยถ้าคุณพูดดีทําดีคุณจะได้ความดีถ้าคุณพูดโกหกคุณก็ไม่ได้ความดีอะไรอย่างนี้ผมมองว่าเขาทําความดีแจกเงินให้กับคนยากไร้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคุณชมเรื่องดีนะอันนี้ต้องขอชมอันดับแรกชมนะครับแต่ข้อ2คือมันผิดบริบทไปหน่อยวิธีการให้เขามันผิดบริบทไปหน่อยไม่จําเป็นต้องไปทดสอบสังคมว่าถ้าเกิดว่าเราหยิบยื่นโอกาสให้เขาสามารถมีเงินเยอะๆได้เขาจะเลือกโกหกหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเป็นคนซื่อสัตย์ทั่วไปอะไรอย่างนี้นะครับผมมองว่ามันไม่จําเป็นเลยทดสอบสังคมไปแล้วมันได้อะไรประมาณนั้นครับเอาจริงๆเลยผมอาจจะซีเรียสนะแต่ผมพูดตามความจริงเลยนะเพราะผมอ่านหลายๆคนในคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าเฮ้ยจะดราม่าทำไมวะแค่เรื่องให้เงินปกติทุกคนเขาก็ได้เงินปะวิธีการให้มันไม่ใช่อ่ะถ้าเกิดเขาเอาไปให้เฉยๆแบบให้ปกติอ่ะจะไม่ว่าอะไรเลยแต่เนี่ยมันกลายเป็นว่าแบบมันเหมือนเป็นการสร้างค่านิยมแปลกๆให้กับเยาวชนรุ่นหลังอ่ะคุณผู้ชมเห็นปะถ้าเกิดอนาคตเด็กรุ่นใหม่มันดูอันนี้ไปแล้วมันคิดว่าเออทำอย่างนี้ต้องแม่งได้เว้ยงั้นเอาเราเงินไปแจกเว้ยแต่ว่าเราแกล้งเขาก่อนแล้วเราค่อยเอาเงินให้เขาก็จะไม่โกรธเราก็จะไม่ผิดเพราะว่ากูทําความดีเพราะกูให้เงินเฮ้ยมันได้เหรอแปลกๆปะพูดตามความจริงเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าแฟนๆหรือ FC ของช่องนั้นมาดูคลิปนี้นะครับขอความกรุณาดูให้จบแล้วก็พินิจวิเคราะห์ตามความเป็นจริงนะครับอันนี้ผมขอและตามความเป็นจริงนะอย่าคิดแค่ว่าเราชอบเขาแล้วเขาทําความดีจริงๆแล้วก็อย่าไปดราม่าใส่เขาอย่าไปอะไรใส่เขาเรามองตามความเป็นจริงในบริบทที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็ลองคิดคำพูดคีย์เวิร์ดที่ผมพูดมาทั้งหมดในตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยว่ามันเป็นจริงๆอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับผมเสร็จแล้วคุณก็ลองคิดดูว่ามันควรจะทำอะไรยังไงต่อผมไม่ได้จะว่ายูทูบเบอร์คนนี้ว่าแบบว่าเฮ้ยมึงทำไม่ดีมึงปิดช่องไปเลยผมแค่อยากให้เขารับรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ในบริบทสังคมมันเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับได้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะพึงกระทําจริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้บอกน้องๆไปเลยนะถ้าเกิดว่าอย่างผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมทําคลิปมาผมอาจจะพูดอะไรที่แบบว่าแม่งผิดในบริบทสังคมไปก็ได้อันนี้ผมไม่รู้ว่าผมเคยทําหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งผมทํานะครับผม FC น้องๆ FC ของผมไม่รู้หรือเปล่าพูดไปก่อนเผื่อมี น้องๆ FC ของผมครับถ้าเกิดรู้ว่าผมพูดอะไรที่มันผิดเนี่ยตักเตือนเลยนะว่ากล่าวผมเลยนะอย่าปล่อยผ่านอย่าคิดว่าเฮ้ยพี่เม้งแม่งพูดยังไงพี่เม้งก็ต้องถูกอยู่แล้วอย่าอยู่ข้างผมถ้าเกิดผมเป็นฝ่ายผิดผู้ชมถ้าคุณเป็น FC ผมจริงน่ะถ้าคุณเป็น FC ผมจริงอ่ะถ้าผมทำผิดคุณต้องว่ากล่าวตักเตือนเว้ยไม่ใช่เข้าข้างผมนี่ขอร้องเลยนะคุณ FC ทุกคนนะครับถึงรวมถึงช่องนั้นด้วยนะถ้าเกิดคุณคิดวิเคราะห์แล้วบอกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกหรือว่าไม่สมควรจริงๆอ่ะว่ากล่าวตักเตือนเขานะอย่าไปเข้าข้างนี่พูดตรงๆเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงสังคมทุกคนก็พร้อมจะให้อภัยพร้อมจะให้การปรับตัวไม่มีใครที่แบบว่าเฮ้ยมึงเลิกทำไปเลยมึงไปเลยมึงไปเลยมึงไปทำคลิปเป็นสกปรกเป็นซากไปสัตว์ไม่มีไม่ได้ขนาดนั้นผมไปเมนในช่องเขาเลยนะในคอนเทนต์เนี้ยที่ผมมาพูดเลยผมเมนไปว่าผมมองว่าคนที่เขามาทำเป็นอาชีพขอทานเนี่ยถ้าเลือกได้เขาก็คงไม่เลือกทำหรอกครับอาจจะมีปัญหาหรือหมดทางจริงๆเลยมาทำคอนเทนต์นี้เหมือนเอานิทานมาใช้ในความเป็นจริงทำไมต้องสร้างทางเลือกให้เขาโดยใช้คำจำกัดความว่าทดสอบสังคมหาคนดีด้วยอย่าทำให้คนที่ไม่มีฐานะกลายเป็นแหล่งทำคอนเทนต์เลยครับผมดูแล้วรู้สึกไม่อิ่มบุญแต่รู้สึกเหมือนเห็นคนคนหนึ่งกำลังเล่นสนุกกับคนที่กำลังลำบากอยู่เหมือนคำพูดในซีรีส์เด็กใหม่ที่ยูริพูดกับแนโนว่าแบบว่าจริงๆแล้วคนจนก็เป็นเหมือนกับบนไดบุญเพื่อให้คนรวยอ่ะเข้ามาหาประโยชน์อ่ะแม่งเป็นประมาณนั้นเลยคุณชมผมไปเม้นต์อ่ะคือผมอยากจะตักเตือนอ่ะในความคิดเห็นของผมว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกจริงๆหรือเปล่าในบริบทสังคมว่ามันควรจะกระทำอย่างนั้นจริงๆหรือคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ description นี้ได้นะครับผมคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับอันนี้ขอจริงๆเลยนะขอจริงๆเลยนะคอมเมนต์กันอย่างสุภาพสำหรับคลิปนี้ประมาณเท่านี้นะครับผมไม่พูดอะไรเยอะเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ